ข้อที่19ครับมาเริ่มเลย EP ที่4ครับคุณครูกล่องใบ1มีความกว้าง30เซนยาว30เซนสูง30เซนแสดงว่ากล่องใบนี้เป็นอะไรฮะลูกบาศก์ครับกว้างยาวสูงเท่ากัน30 30 30นะสามารถบรรจุกล่องทรงลูกบาศก์ขนาด12เซนอาจารย์แก๊ปขออนุญาตไฮไลท์คำนี้ให้พวกเรานะครับทรงลูกบาศก์ลูกบาศก์คือกว้างยาวสูงเท่ากันนะครับลูกบาศก์นะกว้างยาวสูงเท่ากันกว้างยาวสูงเท่ากันลูกบาศก์นะเท่ากันนะครับอันนี้ต้องรู้ไว้นะต้องรู้ไว้นะครับแล้วเขาถามอะไรครับมีอยู่2กล่องกล่องใบแรกคือกล่องใหญ่ครับกล่อง30 คูณ 30 คูณ 30อีกกล่องนึง12 คูณ 12 คูณ 12มันมีใบเล็กกับใบใหญ่นะครับเขาถามอะไรครับเขาถามว่าสามารถบรรจุกล่องใบเล็กเนี่ยคือ12 คูณ 12 คูณ 12เนี่ยได้ทั้งหมดกี่กล่องมากที่สุดกี่กล่องมากที่สุดกี่ลูกอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเท่าที่น้องเห็นนี้จะมีกล่อง2ใบนะครับอาจารย์แก๊ปให้เวลา30วิครับคุณครูครับ30วิในการทำข้อสอบข้อนี้ทำได้เท่าไหร่พิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับน้องกิฟต์เดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มไลฟ์สดด้วยนะแต่ตอนนี้มาเฉลยข้อสอบให้ดูก่อนนะครับในเพจทุกคนครับเขาบอกมีกล่องใหญ่30 คูณ 30ครับถ้าเรานึกภาพง่ายๆนะฮะจริงๆวิธีการหาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับน้องลองนึกนะฮะกว้างยาวสูงมันเท่ากันนะครับพอกว้างยาวสูงมันเท่ากันเนี่ยมันจะมีกล่องใบเล็กกับใบใหญ่นี่อาจารย์แก๊ปสร้างกล่องให้ดูแล้วกันนะครับจริงๆนี่ไม่ได้เก่งการวาดรูปเลยนะครับให้พวกเราดูเฉยๆนะเราจะได้มองภาพออกนะครับสมมติอันนี้เป็นกล่องใหญ่นะครับกว้างยาวสูงเท่ากันแล้วยังไงต่อคะอาจารย์คะดูนะกว้างยาวสูงมันเท่ากันเดี๋ยวเดินแก๊ปวาดกล่องให้ดูนะครับใครทำได้เท่าไหร่ตอบมานะครับคุณครูครับตอบมาได้เลยนะไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวถูกครับเพราะว่าผิดกันทั่วหน้านะครับนะผิดกันทั่วหน้าตอนสอบนะนี่ๆไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรหรอกนี่นี่คือกล่องใบใหญ่นะครับแล้วไงต่อคะอย่าเข้ากลุ่มไลฟ์สดด้วยค่ะเดี๋ยวทักอินบ็อกซ์เข้าไปในนี้เลยนะครับแต่อันนี้ขอติวก่อนนะครับอันนี้ขอติวก่อนนะครับน้องอันนี้คือขนาด30คูณ30คูณ30กว้างยาวสูงกว้างยาวสูงเท่ากันแล้วยังไงล่ะคะถ้ากว้างยาวสูงมันเท่ากันน้องนึกง่ายๆครับเราจะเอากล่องที่ขนาด12คูณ12คูณ12ไปบรรจุเนี่ยมันก็ต้องเอาชิดมุมข้างใดข้างหนึ่งถูกต้องไหมครับเอาง่ายๆนะชิดมุมข้างใดข้างหนึ่งคำถามด้านเดียวบรรจุได้เท่าไหร่ด้านเดียวคนบอกงงด้านเดียวด้านเดียวคือ12เซนนะครับคำถามคือ12เซนเนี่ยจะบรรจุด้านนี้ไกด์ให้นะครับ12เซนจะบรรจุด้านนี้ครับด้านที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยได้กี่ลูกคำถามก็คือ12เซนจะต้องใช้กี่อันจึงจะเต็ม30น้องก็คิดง่ายๆ12 1 12 12 2 24 12 3 36เกินทันปะเพราะฉะนั้น12เซนเนี่ยมันได้ด้านละแค่2ด้านละแค่2เห็นไหมครับ12เซนเนี่ยมันได้ด้านละแค่2ชิ้นพอ12 3 36มันเกินไงนะครับเพราะฉะนั้น12เซนจะไม่สามารถใส่ตรงนี้ได้แล้วใส่ได้แค่2ชิ้นนะครับอันนี้ก็ทำนองเดียวกันครับด้านยาวเนี่ยมันก็สามารถใส่ได้แค่2ชิ้นเท่านั้นคุณครูด้านสูงก็สามารถใส่ได้แค่2ชิ้นเท่านั้นด้านสูงก็ใส่ได้แค่2ชิ้น12 1 12 12 2 24เพราะนั้นด้านที่เหลือไปเนี่ยนะครับเกินใส่ไม่ได้เลยนะหมายความว่าด้านกว้างสามารถใส่ได้2ด้านยาวสามารถใส่ได้2ด้านสูงสามารถใส่ได้2เพราะฉะนั้นจำนวนลูกเนี่ยมันจะใส่ได้แค่2คูณ2คูณ2 8ลูกครับก็คือถ้าน้องนึกภาพอันนี้ต้องใช้เขาเรียกจินตนาการเหนือก็ความรู้นิดนึงนะครับคือน้องต้องใช้จินตนาการนะครับคุณครูเนี่ยฮะเนี่ยเหมือนตรงนี้เป็นลูกหนึ่งใช่ไหมครับนี่ลูกหนึ่งแหมอาจารย์แก๊ปก็วาดเก่งด้วยสินะวาดไงดีวะเนี่ยนะเนี่ยเหมือนเป็นลูกหนึ่งนะครับวาดไงดีวะเนี่ยนะฮะเนี่ยมันเป็นลูกหนึ่งนะครับนี่ลูกหนึ่งใช่ไหมสูงขึ้นไปนะประมาณนี้ออกมาเนี่ยฮะลูกหนึ่งใช่ไหมอันนี้ลูกหนึ่งเทินไปได้อีกลูกหนึ่งสองแล้วนะแล้วก็ไปข้างหลังได้อีกชิ้นหนึ่งนะไปข้างข้างได้อีกชิ้นหนึ่งไปนี้ชิ้นข้างบนได้ชิ้นข้างบนได้ชิ้นเป็น8นะครับ2คูณ2คูณ2เป็น8นะฮะ2คูณ2คูณ2เป็น8นะแต่ถ้าพวกเราเอาพื้นเอาปริมาตรทั้งหมดคือ30คูณ30คูณ30เดี๋ยวเขียนตรงไหนดี
ถ้าเราปริมาตรทั้งหมดคือ30คูณ30คูณ30แล้วหารด้วย12สำหรับคนที่กำลังทำแบบนี้อยู่นะหารด้วย12คูณ12คูณ12แบบนี้มันจะไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับทำไมแบบนี้ถึงไม่ได้เพราะมีบางคนตอบมานะครับถือว่าไม่ผิดนะเราเอาปริมาตรรูปใหญ่คือ30คูณ30คูณ30เนี่ยหารด้วยปริมาตรรูปเล็กคือ12คูณ12คูณ12หารออกมาแล้วเนี่ยคำถามคือทำไมมันทำแบบนี้ไม่ได้ครับครูทำไมถึงทำไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะมันไม่ลงตัวพอมันไม่ลงตัวเนี่ยรูปอื่นเนี่ยมันไม่สามารถแทรกเข้าไปในด้านที่เหลือได้นะครับเพราะนั้นวิธีการแบบนี้มันจึงผิดครับสำหรับข้อนี้นะมันใช้ได้กับโจทย์ที่ลงตัวเท่านั้นนะถ้าใครไม่เคยติวเลยจะไม่รู้นะครับว่าโจทย์มันมีแบบไหนบ้างนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปมาเฉลยข้อสอบให้ดูนะไม่ได้มาติวนะต้องบอกว่าไม่ได้มาติวนะครับวันนี้ข้อนี้ตอบ8ครับคุณครูครับตอบ8ด้านกว้าง2ด้านยาว2ด้านสูง2ก็เป็น2คูณ2คูณ2เป็น8ครับคำตอบข้อนี้คือ8ครับคุณครูนะวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจน้องจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทม.ใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองผอ.เก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบี๊ดเจอโอเจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะที่สำคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับ DVD ในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกไงคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อสามารถติดต่อได้เลย